สำหรับบางท่านนะคะตัว Back to the Fly ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเรียกว่าหนอนแมลงวันลายนะคะพอเราเรียกว่าหนอนแมลงวันลายค่ะบางท่านเนี่ยอาจจะไปสับสนกับแมลงวันบ้านซึ่งก่อเกิดเชื้อโรคหรือเป็นแมลงวันทองซึ่งต่อยผลไม้นะคะแต่ตัวสำหรับแมลงวันลายตัวนี้ค่ะจริงแล้วเขาเป็นแมลงซึ่งให้ประโยชน์มากกว่าให้โทษค่ะเพราะว่าตัวของเขาเองอะค่ะไม่ไปก่อเกิดเชื้อโรคเพราะว่าเขาไม่ไปตอมอาหารอาหารของเขาเนี่ยมีแค่ตัวของน้ำและน้ำหวานจากธรรมชาติค่ะสวัสดีค่ะสัตย์ธรสิทธิโชคธรรมค่ะตอนนี้ก็คือเลี้ยงหนอน Back Soda Fly นะคะหนอนแมลงโปรตีนสูงนะคะที่สวนเพชรเกาะอินทรีย์วิถีไทยค่ะจุดเริ่มต้นของการเลี้ยง Back Soda Fly นะคะของสวนเพชรเราเนี่ยค่ะมันเริ่มมาจากว่าเราเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ค่ะแล้วเราเนี่ยใช้อาหารที่ผลิตภายในสวนเองค่ะมีตั้งแต่ใบหม่อนใบกระถินลำปลายข้าวนะคะตอนนี้เราก็อยากได้เสริมโปรตีนให้กับไก่ของเรานะคะเราก็ได้ทราบผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะซึ่งส่งเสริมให้เกษตรกรนะคะเลี้ยงตัว Back Soda Fly นะคะซึ่งเป็นหนอนซึ่งให้โปรตีนสูงค่ะมาทดแทนอาหารสัตว์ซึ่งมีราคาสูงค่ะการเลี้ยงหนอนแมลงวันสำหรับประเทศไทยอะค่ะณตอนนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงที่เริ่มบูมกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากวิกฤตของโควิดนะคะซึ่งในอดีตประมาณ 5-6 ปีที่แล้วค่ะก็ยังไม่ค่อยแพร่หลายแต่ณปัจจุบันนะคะเรื่องสื่อต่างๆเนี่ยทำให้เรื่อง Back Soda Fly เนี่ยค่ะเข้าสู่มีองค์ความรู้เข้าสู่เกษตรกรเพิ่มขึ้นค่ะก็ทำให้มีความนิยมในการเลี้ยงเพราะว่าเขาเป็นแมลงที่ให้ประโยชน์ค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็ในวงจรชีวิตเขาเนี่ยค่ะให้ประโยชน์ทั้งหมดเลยค่ะในวงจรชีวิตเขาในช่วงตัวหนอนนะคะเขาก็จะกินขยะอินทรีย์ค่ะแทบทุกชนิดเลยผักผลไม้นะคะเศษอาหารตามครัวเรือนนะคะเขากินจนเศษอาหารนั้นป่นออกมาจนเป็นปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่เราได้จากปุ๋ยนะคะจากหนอนนะคะเราเรียกปุ๋ยขี้หนอนซึ่งให้คุณประโยชน์ในการเอาไปบำรุงต้นไม้ได้ซึ่งมีแร่ธาตุค่อนข้างสูงเพราะว่าเขากินผักผลไม้รวมค่ะตัวดักแด้นะคะพอตัวเขาออกเป็นพ่อแม่แมลงแล้วค่ะเราก็จะมีเปลือกดักแด้เปลือกดักแด้ค่ะตัวนี้สามารถเอาไปเป็นทำปุ๋ยเป็นปุ๋ยได้แล้วก็สามารถไปผสมดินปลูกได้ค่ะเพราะตัวของเปลือกเขามีแคลเซียมนะคะถัดมาเนี่ยค่ะตัวพ่อแม่เขาตัวที่เป็นแมลงบินนะคะเวลาที่เขาออกไข่แล้วเขาตายแล้วนะคะตัวที่เป็นแมลงเนี่ยค่ะที่เศษของแมลงเนี่ยเราก็ให้เลี้ยงไก่ได้ค่ะไก่ก็ชอบมากค่ะในวงจรชีวิตเขาเนี่ยค่ะใช้ได้ 100% เลยค่ะสำหรับการเลี้ยง Back Soda Fly นะคะประโยชน์ของเขาในการสร้างมูลค่าค่ะก็มีหลายทางนะคะอย่างแรกเนี่ยถ้าเราเป็นเกษตรกรเราเลี้ยงสัตว์นะคะตัวนี้ช่วยลดต้นทุนอาหารสัตว์นะคะส่วนที่2 เราสามารถขายไข่ของ Back Soda Fly ได้นะคะกรัมละ20บาทค่ะตกกิโลละ 20,000 ค่ะซึ่งก็ให้มูลค่าค่อนข้างสูงนะคะถัดมาเนี่ยเมื่อถ้าเราเอาไข่มาเลี้ยงขยายต่อนะคะตัวหนอนนะคะก็สามารถจำหน่ายได้สามารถจำหน่ายได้ทั้งเป็นหนอนสดหนอนอบแห้งนะคะหรือจะทำเป็นผงป่นเพื่อเข้าสู่โรงงานอาหารสัตว์ในระบบอุตสาหกรรมได้ค่ะแล้วก็ตัวที่ขายได้ตัวคือตัวดักแด้ก็สามารถขายได้เช่นเดียวกันก็ตัวดักแด้เนี่ยก็จะมีมูลค่าค่อนข้างสูงกว่าเพราะว่าเขาสามารถอยู่ในช่วงวัยที่ไปขยายพันธุ์ได้เลยก็ประมาณกิโลละ400ถึง450บาทค่ะสำหรับการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายนะคะถ้าเราเป็นเกษตรกรนะคะเราอยากให้ อย่างเช่นไก่ของเรามีกินทุกวันนะคะเราก็ต้องมีการเลี้ยงให้ครบวงจรชีวิตของตัวแมลงวันนะคะอย่างเริ่มจากเรามีพ่อแม่พันธุ์ค่ะเรามีพ่อแม่พันธุ์เนี่ยเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นข้าวดักแด้ค่ะพอข้าวดักแด้แล้วเขามีการจับคู่ผสมพันธุ์เนี่ยเขาวางไข่เราเก็บไข่มาอนุบาลเลี้ยงเป็นลูกหนอนพอเลี้ยงหนอนได้ประมาณ3สัปดาห์ค่ะเราก็สามารถนำหนอนตัวนี้ค่ะไปเลี้ยงไก่ได้แต่หนอนตัวที่เขามีความสมบูรณ์นะคะเราคัดแยกไว้อีกส่วนหนึ่งกลับไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ค่ะตอนนี้เราก็ทำให้วงจรชีวิตเขาครบแล้วเราก็จะมีตัวหนอนใช้ตลอดค่ะมันก็อิงมาจากที่เราก็เป็นเกษตรกรคนหนึ่งนะคะ
การเป็นเกษตรกรนะคะจริงๆแล้วมีความสุขนะคะเพราะว่ามันไม่ต้องมีการแข่งขันกับใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าทั้งแข่งขันกับคนแข่งขันกับเวลานะคะกับมลพิษภายนอกนะคะแล้วเราได้อยู่กับธรรมชาติซึ่งมีสีเขียวนะคะทำให้เรามีความรู้สึกมีความสุขแล้วมีความสงบในจิตใจอยู่ตรงนั้นสำหรับคนที่อยากมาเป็นเกษตรกรหรือดำรงชีวิตแบบที่เรียบง่ายขึ้นนะคะส่วนหนึ่งอะค่ะมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งค่ะเราต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งก่อนที่จะก้าวมาเป็นเกษตรกรค่ะเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถหวังผลได้ในระยะสั้นค่ะแต่มันจะเป็นการที่สามารถหวังผลได้ในระยะยาวและมีความมั่นคงค่ะ